สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทางทีวีเรื่องราวฟุตบอลที่น่าสนใจทั่วเอเชียนะครับวันนี้เพลินไปพบบทความหนึ่งนะครับซึ่งถูกตีแผ่จากเกาหลีใต้ซึ่งกล่าวถึงผู้เล่นไทยและเวียดนามในขณะที่เวียดนามไม่พอใจในบทความนี้ครับและบอกว่าฟุตบอลเกาหลีใต้นั้นไม่แยแสที่จะสร้างรายได้จากผู้เล่นเวียดนามและอิจฉาเมื่อญี่ปุ่นประสบความสำเร็จกับผู้เล่นไทยนะครับโดยบทความนี้ก็กล่าวถึงเจลีและก็เคลีครับกับนักเตะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดี๋ยวเราไปเริ่มบทความนี้กันเลยครับญี่ปุ่นยังคงดึงดูดผู้เล่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นในการเล่นฟุตบอลฉะนั้นทำให้นโยบายของเกาหลีจึงมีความคล้ายคลึงกันในปี2019สมาคมฟุตบอลเกาหลี KFA ได้ออกกฎหมายอย่างเป็นทางการซึ่งอนุญาตให้แต่ละสโมสรในเคลีมีชาวต่างชาติซึ่งเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้1คนนอกเหนือจากชาวต่างชาติที่เป็นเอเชีย1คนและชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวเอเชียอีก3คนนโยบายนี้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในปี2020แต่จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีผู้เล่นชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เล่นในเคลีคลาสสิกระดับสูงสุดผู้เล่นเวียดนามนั้นไม่สามารถแข่งขันได้เลยและผู้เล่นไทยก็เลือกญี่ปุ่นเป็นปลายทางสุดท้ายเริ่มต้นคำกล่าวจากหนังสือพิมพ์ Sport Seoul ได้วิเคราะห์ออกมาว่า KFA ประเมินว่านี่เป็นขั้นตอนในการขยายเส้นทางสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรก็ตามไม่มีสโมสรในเคลีใช้นโยบายนี้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตลาดที่มีศักยภาพมีประชากรประมาณ600ล้านคนญี่ปุ่นพวกเขาตระหนักถึงสิ่งนี้และดำเนินงานอย่างมั่นคงในตลาดนี้และเกาหลียังคงอยู่ในสภาวะนิ่งในปีพ.ศ. 2527ปิยพงษ์ผิวอ่อนกองหน้าไทยได้เข้าร่วมทีมเดียวกับปาร์คฮังซอโค้ชทีมชาติเวียดนามในปัจจุบันในปี1985เขายิงได้12ประตูและกลายเป็นผู้ทำประตูสูงสุดของลีกเกาหลีแต่แคมเปญการตลาดที่จะมุ่งเป้าไปที่ตลาดประเทศไทยนั้นกลับไม่เป็นรูปเป็นร่างได้แม้ว่าจะมีประวัติที่ดีในช่วง5ปีที่ผ่านมาเกาหลีใต้กำหนดเป้าหมายการตลาดชวนตรวงเป็นชื่อแรกที่มาถึงประเทศกิมจิเขาร่วมกับอินชอนยูไนเต็ดในปีพ.ศ. 2562ข้องเฟื่องได้ติดตามเพื่อนสนิทของเขาและท้ายที่สุดพวกเขาก็ไม่มีเครื่องหมายการันตีความสำเร็จทางการตลาดนั้นก็ยังไม่เป็นไปตามที่คาดไว้เคลีกไม่สามารถใช้ผู้เล่นเหล่านี้เพื่อการโปรโมทการแข่งขันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังไรก็ตามแฟนๆชาวเวียดนามหลายคนพยายามติดตามผู้เล่นเหล่านี้ที่เล่นในเกาหลีใต้นี่แสดงถึงศักยภาพของตลาดเวียดนามจริงที่วงการฟุตบอลเกาหลีทำถือว่าเฉื่อยเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในปี2014ญี่ปุ่นอนุญาตให้แต่ละสโมสรเตลีสามารถมีผู้เล่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้1คน6ปีต่อมาเกาหลีใต้นำนโยบายที่คล้ายกันมาใช้กรณีประสบความสำเร็จมากที่สุดก็คือชนาธิปสงกสินที่เล่นให้กับคอนซาโดเร่ซัปโปโรเขายิงได้9ประตูในการแข่งขัน31นัดในฤดูกาล2018และชนะรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำปีของสโมสรหลังจากความสำเร็จนั้นชนาธิปสงกสินได้สร้างเอฟเฟกต์เพื่อช่วยให้เจลีกดึงดูดผู้เล่นไทยมากขึ้นไม่เพียงแค่นั้นพวกเขารวบรวมค่าสิทธิทางโทรทัศน์ของกลุ่มทูมีเดียตามคำกล่าวของนิกเกอิผู้เล่นไทยที่เล่นในญี่ปุ่นนั้นได้รับความสนใจอย่างมากเพราะพวกเขายังคงเป็นปัจจัยสำคัญของทีมชาติในโปรแกรมล่าสุดผู้เล่นชาวไทย4คนเชื่อมต่อกันบนโลกออนไลน์และพูดคุยกับแฟนๆเกี่ยวกับสถานะสุขภาพและการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีคนดูการออกอากาศ 300,000 คนฟุตบอลเกาหลีและญี่ปุ่นมักจะแข่งขันกันอย่างดุเดือดทั้งในและนอกสนามจริงเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับคู่ไทยและเวียดนามปาร์คฮังซอเป็นหัวหน้าโค้ชเวียดนามอากิระนิชิโนเป็นหัวหน้าโค้ชไทยความสัมพันธ์ของ4ประเทศมีการทับซ้อนกันมากขึ้นฟุตบอลเวียดนามมีการส่งออกผู้เล่นไปยังญี่ปุ่นแต่ก็ล้มเหลวจนถึงตอนนี้การผสมผสานระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นในแง่ของการถ่ายโอนนั้นประสบความสำเร็จมากที่สุดผู้เล่นไทยประสบความสำเร็จในต่างประเทศและญี่ปุ่นได้รับผลกำไรเบื้องต้นจากการตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีขนาดใหญ่นั่นคือบทความครับของ Sport Seoul นะครับชาวเวียดนามก็นำเอาบทความนี้ไปเผยแพร่นะครับทำให้พวกเขานี่ก็ไม่พอใจครับแต่นี่ก็ถือเป็นบทความเล็กๆเท่านั้นเองนะครับที่เอามานำเสนอกันนะครับให้รู้ว่าเกาหลีใต้ก็มองเราเป็นอย่างไรในการประสบความสำเร็จกับญี่ปุ่นไม่แน่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเคลีคลาสสิกอาจจะต้องการเล็งผู้เล่นไทยเพื่อไปร่วมในเคลีก็เป็นได้ครับเนื่องจากหลายๆปัจจัยที่นักเตะไทยได้ทำเอาไว้ในเวทีของเอเชียนั้นถือว่าประสบความสำเร็จสูงสุดนะครับแน่นอนว่าเกาหลีใต้นั้นไม่ยอมแพ้ญี่ปุ่นแน่นอนนะครับในแง่ทั้งภายนอกและภายในต้องติดตามกันในอนาคตกันต่อไปครับ
สำหรับเรื่องราวนี้นักเตะไทยกับเคลีคลาสสิกจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นะครับเพราะนี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นนโยบายนักเตะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเกาหลีเท่านั้นเองนะครับหากคุณชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ